เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัตรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้นพระพุทธเจ้าทรงมีพระกรุณาคุณยิ่งใหญ่ไม่มีผู้เปรียบได้เลยเป็นพระกรุณาที่บริสุทธิ์เพราะทรงถึงแล้วซึ่งความบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่ทรงข้องเกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นทรงพ้นทุกอย่างสิ้นเชิงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโดยพระมหากรุณายังได้ทรงประกาศธรรมสำหรับดับทุกข์ไว้ให้โลกได้รู้จักเป็นครั้งแรกถ้ามีการปฏิบัติตามให้ถูกต้องความดับทุกข์พ้นทุกข์จากทุกข์ย่อมเกิดขึ้นในธรรมสำหรับดับทุกข์นั้นทรงแสดงข้อไม่ควรปฏิบัติ2ประการคือประการ1ไม่มุ่งบำเรอตนให้เป็นสุขจนเกินไปข้อ2ไม่ทรมานตนให้ทุกข์ร้อนจนเกินไปทรงสอนให้เดินสายกลางประการสำคัญทรงสอนให้มีปัญญารู้ให้ถูกให้ชอบว่าอะไรทั้งนั้นที่เกิดขึ้นต้องมีเหตุไม่มีเหตุจะมีผลไม่ได้และเหตุกับผลต้องตรงกันเสมอที่ท่านกล่าวว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั่นเองถ้าต้องการผลใดต้องทำเหตุให้ตรงกับผลที่ต้องการนั้นต้องการผลดีต้องทำเหตุดีไม่ต้องการผลไม่ดีต้องไม่ทำเหตุไม่ดีคือดับเหตุได้ก็ดับผลได้นั่นเองปรารถนาให้ผลดับแต่ไม่ดับเหตุย่อมไม่เป็นไปดังปรารถนาถ้าดับเหตุแม้ไม่ปรารถนาให้ผลดับผลก็จะดับเช่นถ้าดับเหตุที่ใดคือไม่ทำเหตุเช่นถ้าดับเหตุที่ดีคือไม่ทำเหตุที่ดีแม้ไม่ต้องการให้ผลดีดับผลดีก็ต้องดับทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้พากันเดินเพื่อไปสู่ความดับทุกข์นั้นนอกจากมีความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเป็นประธานแล้วยังประกอบด้วยองค์อีก7รวมเป็นมรรคมีองค์8คือความเห็นชอบความดำริชอบวาจาชอบการงานชอบความเลี้ยงชีวิตชอบความเพียรชอบความระลึกชอบความตั้งจิตชอบผู้มาบริหารจิตที่ปรารถนาจะได้รับประโยชน์จากธรรมะสำหรับดับทุกข์ที่พระพุทธเจ้าประทานให้ต้องสำรวจตนเองเนืองโดยยกองค์ทั้ง8แห่งมรรคนี้เป็นเครื่องเทียบพิจารณาความดำริของตนว่าชอบหรือไม่ชอบถ้าดำริไปในทางทำดีก็เป็นดำริชอบถ้าดำริไปในทางทำไม่ดีก็เป็นดำริไม่ชอบองค์อื่นๆในมรรคมีองค์8ก็ทำนองเดียวกันถ้าเป็นไปในทางดีก็เป็นชอบถ้าเป็นไปในทางไม่ดีก็เป็นไม่ชอบแต่นี้ก็ต้องอาศัยความที่ซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นสำคัญอย่าหลอกตนเองถ้าดำริไม่ดีเป็นต้นก็ให้ซื่อสัตย์ต่อตนเองรับว่าเป็นความดำริไม่ชอบเมื่อรับกับตนเองอย่างสัตย์ซื่อแล้วเช่นนี้ถ้าจะขืนดำเนินต่อไปบนทางสายไม่ชอบนี้นอกจากจะดับทุกข์ไม่ได้แล้วยังจะเพิ่มพูนทุกข์ยิ่งขึ้นอีกด้วยความดำริไม่ชอบและดำริไปตามสายแห่งความไม่ชอบนี้กล่าวได้ว่าเป็นการทำบาปและบาปนั้นท่านกล่าวไว้เป็นภาษิตว่าผู้ทำบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี้ละไปแล้วก็เศร้าโศกชื่อว่าเศร้าโศกในโลกทั้งสองเขาเห็นกรรมอันเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อนและตราบเท่าที่บาปยังไม่ให้ผลคนเขายังเข้าใจว่ามีรสหวานแต่บาปให้ผลเมื่อใดคนเขาย่อมประสบทุกข์เมื่อนั้นท่านจึงสอนว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ถ้าท่านไม่รักทุกข์ก็อย่าทำบาปทั้งในที่แจ้งทั้งในที่ลับผู้ดำริชอบและดำเนินไปตามทางสายชอบกล่าวได้ว่าเป็นผู้ทำบุญผลของบุญตรงกันข้ามกับบาปดังแสดงไว้เกี่ยวกับผลของการทำบุญว่าผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ตายแล้วย่อมยินดีชื่อว่าย่อมยินดีในโลกทั้งสอง
ขาย่อมยินดีว่าเราทำบุญไว้แล้วไปสู่สุคติย่อมยินดียิ่งขึ้นและที่ว่าผู้ทำบุญแล้วย่อมยินดีในโลกนี้ละไปแล้วย่อมบันเทิงชื่อว่าย่อมบันเทิงในโลกทั้งสองเขาเห็นความบริสุทธิ์แห่งกรรมของตนแล้วย่อมบันเทิงปราโมทย์อย่างไรก็ตามท่านแสดงด้วยว่าผู้ใดทำกรรมชั่วแล้วละเสียได้ด้วยกรรมดีผู้นั้นย่อมยังโลกนี้ให้สว่างเหมือนพระจันทร์พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นแล